าวพันธุ์ร้อนขอ6706ที่ห้อยที่ซูซูที่ซูซูจอดขวางทางนั่นจอดขวางทางไปออกนะที่ซูซูที่ซูซูโอนเงินมาจากอะไรนิวซีแลนด์ครับผมถ้าโอนแล้วมันก็ได้รับหรือมันจะไปไหนเขาต้องการถามว่าอยากทราบว่าพระอาจารย์หลวงตาบัวได้รับหรือยังครับผมเจ้าค่ะตอบก็ตอบว่าจำไม่ได้เท่านั้นเองมันก็มีเท่านั้นได้รับหรือไม่รับก็จำไม่ได้เลยก็ตอบว่าจำไม่ได้เขาว่างั้นให้ว่าไงโอ้ยท่านลงมาถามตามนี้ไม่ได้เรื่องนะเรานะไม่ได้เรื่องจริงจำได้จำไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาเขาโอนมาท่านโอนอะไรอะไรมาคนนั้นตกคนโอนทั้งแผ่นดินนี่จะไปรู้เรื่องแล้วจำได้ไหมใครเป็นคนนั้นเราไปยังตอบนะจากที่นี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยตอบไปหาคุณนี่โอนเงินอะไรร้อยฟังเงินไทยประมาณ10,000 บาทถามด้วยนะที่ไปเราเรียนภาษาอังกฤษฮะเราไม่ยินดีมาจากสุพรรณครับผมฮะมาจากวัดทุ่งครับพ่อฮะอะไรมาจะทำไงจะให้ตอบว่าไงเขาบอกเขาโอนเงินมาเลยเนี่ยเขาบอกเขาโอนเงินมาโอนเงินกระถิ่นช่วยชาติโอนมาส่งบัญชีอะไรเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรโอ้ทางนั้นแน่ใจแน่นอนว่าได้รับแล้วแล้วตั้งแต่วันที่16 ตุลา 43เขาโอนมาแล้วก็ได้รับใช่ไหมจะทำไงเราทำไม่ได้ถ้าโอนมาแล้วได้รับแน่นอนไม่ผิดจะเอาไปให้เจ้าของบัญชีก็ดูเอาวางนี่เลยเอาวางเนี่ยเอาวางเลย
รับแล้วรับแล้วโอนเป็นหมื่นอะไรเป็นหมื่นเป็นอะไรจำไม่ได้กงเงินในธนาคารไทยพันนี่ทิ้งเงินโอนเงินกระถิ่นมาตั้ง3ล้านกว่าเลยไม่ทราบว่าใครโอนมารับจากของใครบ้างเราก็ตอบไม่ได้นะแล้วนี่ถ้าหากว่าตอบก็บอกได้รับแล้วเถอะเข้าใจไหมเจ้ามาจากไหนลูกบอกได้รับแล้วเถอะมันจำไม่ได้นี่เงินเข้าธนาคารนี่ตั้ง3ล้านกว่าเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยทางกรุงเทพก็ลง3ล้านกว่าทางนี้ก็3ล้านกว่าเฉพาะเงินโอนมาไทยพาณิชย์นี่นะเพราะเงินกฐินจะมี2ธนาคารแต่ชื่อเดียวกันไทยพาณิชย์ 2แห่งนะว่าเขาแล้วแต่เขาจะตอบกันเถอะอันนี้เขาก็จะไปถามบัญชีธนาคารทั้งนั้นเลยนะเขาก็ตอบกันเองนะต้องพี่น้องชาวสุพรรณต้องมาชาวสุพรรณนะชาวสุพรรณมาจำนวนมากไหมล่ะสุพรรณเนอะ56คนอ๋อข้างข้างที่นี่ครับอำเภอสามชุกนะสาขาอยู่หนองแก้วใต้อำเภอสายสาขาก็ทั้งวันก็ทั้งวันเสียงเสียงดีกว่าแต่น้องน้องเขาเที่ยวข้าวที่แล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมอยู่เยี่ยมหลวงพ่อทั้งวันข้าวที่แล้วนะไอ้ผู้เที่ยวข้าวที่แล้วตั้งหน้าไปเยี่ยมตั้งไม่ค่อยสบายไปเยี่ยมไม่เกี่ยวไปเมื่อวันที่9ที่10นี่ไป2แห่ง ไป หนองผือข้างที่นั่นคืนถึง5วันหลังพอเสร็จพิธีแล้ววันที่10ก็ไปกูถ่าย สองแห่ง คุณหายนี่เราก็เคยอยู่มานานนั่นน่ะคุณหายเนี่ยเขามันอิ่มบนเราไปเราจึงได้ไปให้เขาเขาเคยอยู่แถวนั้นมานานหลายแห่งด้วยแถวนั้นนะคุณหายบ้านนี้บ้านไหนเราในเขาตีนเขาแล้วนั่งเราอยู่ลงไปก็อย่างว่าไม่มีสภาพเดิมเหลืออยู่เลยจำไม่ได้เลยมันก็เหมือนวัดเราเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่แต่ก่อนไม่มีต้นไม้อย่างนี้ไม่มีเพราะมันเป็นสวนร้างของต้นไม้พอโตขึ้นมาบ้างเขาก็มาถางไฟเผาก็ไปปลูกฟักแฟงแตงโมไปเรื่อยเลยคือพอมีวัดแล้วต้นไม้ก็เริ่มขึ้นอันนั้นก็เหมือนกันพอมีวัดต้นไม้ก็เริ่มขึ้นเพราะงั้นสภาพเดิมที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจึงไม่ปรากฏเลย เพื่อนงานจะมาเห็นพี่น้องทางสุพรรณบุรีเราได้มาเห็นแล้วป่าบ้านตาแล้วเป็นยังไงกับที่คาดที่คิดไว้เป็นยังไงตัวกินกับตัวคาดตัวหมายตัวต้นตัวเราว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วัดป่าบ้านตาเวลามาเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงดีมากค่ะดีมากค่ะดีมากมันเข้าชัดดีว่ามีข้างล่างมันก็เหลือถลายแล้วแล้วนะต้นป่ามีอีกจังหวะเอาข้ามกาป่ามีก็เอาเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับเออเอาเข้ามาเออเงื่อมาว่ากั้งเงื่อข้ามาเออมาคู่ครั้งที่เดียวกันครับที่เดียวกันครับคุณพ่อสวรรค์มาที่เดียวกันครับมาจะมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันทุกป่าว่ามาพร้อมกัน
อันนี้ทุ่งสามัคคีธรรมะหลวงปู่สามัคคีหลวงพ่อทั้งวันลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันก็ที่ฟังธรรมมาลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันนะคะหายว่าลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวานต้องคำมาด้วยค่ะต้องคำมาด้วยค่ะต้องคำมาด้วยมาด้วยครับหายว่าด้วยพ่อสงการพ่อสงการไงครับฮะพ่อสงการท่านไปก่อนจะมาท่านไปเยี่ยมพ่อสงวานมาก็ว่าไงฟังไม่ฟังพ่อสงวานนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สงวานหิมะโกค่ะหลวงพ่อสงวานที่มาด้วยเนี่ยค่ะสงการสงการพ่อสงวางไหนมาด้วยไหนใช่พ่อสงการครับสงการครับฮะสงการครับลูกศิษย์หลวงพ่อสงวางนะคะมาด้วยค่ะสงวางไงล่ะพระที่ชื่อสงการนะฮะที่มาด้วยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสงวางสามชุกสุพรรณบุรีครับผมอ๋อสงครามสงกรานฮะสงกรานสงกรานสงกรานเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสงวางครับมาด้วยมากันญาติโยมด้วยเอารับไปได้แล้วสิรับไปได้แล้วป่าคล้องคำเราก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอย่างไปเมื่อวานนี่ก็มันก็จะได้ก็เท่าไหร่นะคุ้มหายก็ไม่ต่ำกว่าเดียวมั้งนะเมื่อกี้เขาเพราะอันนั้นอ่ะกินกะทินี่กูหายกะกิโลแล้วเนี่ยครับกูหายหนึ่งกิโลเจ็ดบาทห้าตังค์ครับแล้วที่น้องขืนอ่ะมันน่าจะได้กว่ากูหายนะนะน้องขืนเมื่อวานนี่ลืมแล้วกับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่กับเรียนน้องตาตั้งวันที่9ครับก็จะคืนวันที่9กับวันที่10กับเรียนอยู่ที่โน้นน้องขืนลุงได้ทองคำและต่างกว่ากิโลมั้งครับจะรวมใหม่รวมทั้งวันที่9จะไปถึงแรกแล้ววันที่10วันเก่าผู้หายไปมันน่าจะได้มาต่ำกว่าเดียวน้องแน่ใจว่าน้องผุยจะมาร้อยกว่าผู้หายถ้าว่าผู้หายก็ได้1กิโล7บาท5ตังค์นั่นเองเขาจะไหล2บาทเหมือนฝันถวายทองจ้าค่ะเขาถวายทองเหรอครับทองของเขาค่ะสองบาทห้าสิบเขาใส่เขาใส่ชื่อเหมือนฝันชื่อเหมือนฝันเจ้าค่ะเอามาจากไหนเนี่ยชื่อคนนี้ก็ได้จากหลวงตาในคือฝันก่อนค่ะแล้วตีมาก็ตามหาเขาไม่เจอหมายว่าไงฝันตอนกินเจเจได้ตามหาเขาไม่เจอมันหลุดไปแล้วหลุดไปจากเจ้าของเหรอในความฝันอ๋อในฝันเหรอเพราะเขาเกิดแล้วให้เขาออกไปเอาเขามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็วันตุลาตามหาเขาไม่เจอแล้วมาพุทธศตวรรษก็เลยมาใส่บาตรหลวงตาพอใส่บาตรหลวงตาเสร็จก็อธิษฐานจิตกับหลวงตาอธิษฐานจิตกับหลวงตาออกไปก็เจอเจอเลยเจอที่ตำรวจทางหลวงเจ้าค่ะไอ้นี่มันหายไปไอ้เหมือนฝันเนี่ยใช่ไหมตามในฝันใช่ไหมในฝันเกิดแล้วเกิดแล้วเอามาเลี้ยงแล้วก็ตามหาไม่เจอในฝันไม่ค่ะตามหาจริงๆเลยจริงๆเลยเหรอไม่เจอเจอได้ไงก็ไม่ตื่นขึ้นมาไงคะตื่นขึ้นมาแล้วไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่เจอแล้วมากราบหลวงตาอธิษฐานออกไปเจอเลยเลย2บาท50อะไรกับเจอที่ตำรวจทางหลวงออกวันที่9ตุลาจริงๆวันเกิดนี้ของพ่อของพ่อครับผมของที่เขาใส่ในฝันน่ะว่าไอ้เหมือนฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเอาเขามาเลี้ยงเขาเกิดแล้วเขาเกิดแล้วแต่ท่านนี้ยังไม่เห็นก็ออกไปหาไม่เจอก็มากราบหลวงตาก่อนมากราบหลวงตาพอกลับไปเกิดที่ทางหลวงก็ไปเจอแล้วเอามาเลี้ยงครับทางหลวงอุดรทางหลวงอุดรเนี่ยครับผมก็ทราบได้ไงว่าเขาเกิดที่ทางหลวงอ่ะก็คือไปฝันที่นครปฐมก่อนเจ้าค่ะเขาบอกให้รู้ได้ไงเขาบอกเขาอยู่ที่ทางหลวงก็ไม่ทราบนึกยังไงพอใส่บาตรโอ้ยทั้งสารากำลังฟังเสียงหมาเวลานี้ไม่ได้ตำรวจจ้าค่ะก่อนจะรีบไปใส่บาตรทำไมไปแวะทำไมก่อนไม่ทราบเข้าใจแล้วเขาบอกมีอะไรโดนใจไม่ทราบไปแวะที่ทางหลวงเฉยๆฮะแล้วไปเจอครับผมเจอเหมือนฝันเนี่ยครับพอเจอเนี่ยหมามันเต็มอยู่ทั้งหนองทางก็อยากอะไรมาเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเจอเลี้ยงหมาไปอะไรอ่ะเลี้ยงชุยชายโจรคุณ
ิ่งบ้านกิ่งเมืองทำลายชาติบ้านเมืองพระราชาโจรมหาโจรไส้ในท้องเกิดเป็นหนอนนี่ร้ายแรงมากนะหมาไม่เป็นไรเลี้ยงหมาไม่ค่อยมีโทษมักจะมีคุณดีกว่าเลี้ยงคนเลี้ยงคนที่เป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองซะอีกร้อยเท่าพันตรีเรียกว่าคนร้ายแรงร้ายยิ่งกว่าหมาไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรนะพูดเรื่องราวอะไรไปแล้วอะไรมาคือว่าคุณหายเนาะเพราะไอ้ที่น้องขืนน่ะที่ว่าต้องคำนั่งรวมอยู่กับผมแค่เพียงวันที่เดียวก็ขาดมาเลื่อนดิคือมาเลื่อนดิต้องคำครับผมคุณน่ารักอยู่เนี่ยดูท่าเขาน่ารักไปไม่ไปบอกเจ้าของมึงฝันอย่างนี้อายุเท่าไหร่ให้ได้สัก5ตัวฟังวันที่9พฤษภาคมโอ้นี่วัดป่าภูริทัศน์คือวัดป่าน้องขือนะเนี่ยวัดป่าน้องขือที่ไปงานนี้ซึ่งผ่านมาเนี่ยวัดป่าน้องขือวันที่9เลยอ๋อไม่ได้บอกวันที่9ที่10นะเอาเลย บ่ายวันที่9พฤศจิกายนทองคำได้16บาท73ตางค์ดอลลาร์ได้6ดอลเงิน 4,400 บาทตอนบ่ายแล้วก็ตอนอะไรอีกเนี่ยโอ้ตอนค่ำมาอีกว้าวทองคำได้53บาท32ตางค์ดอลลาร์ได้288ดอลเงินสดได้ 174,712 บาทนี่หมายถึงวันที่9นะ นี่วันที่10วันที่10นี่ทองคำได้11บาท65สตางค์หรือไงใช่ไหมครับผม11บาท65สตางค์ครับผมครับทองคำได้11บาท65สตางค์ดอลลาร์ได้230ดอลเงินสดได้ 98,940 บาทรวมทั้งสิ้นได้ทองคำได้1กิโล15บาท69สตางค์ดอลลาร์ได้524ดอลเงินสดได้ 277,693 บาทเฉพาะในบ้านน้องผือนะงานบ้านน้องผือไม่ได้รับผู้ไถ่อันนี้รับน้องผืออ้าวรวมน้องผือกูหายเข้ากันมารายงานอีกมันยังไม่ได้ใหม่แล้วก็รายงานของเก่าซะก่อนสิได้ใหม่แล้วต้องรายงานเรื่อยๆไปมันก็ถึงนี่เราแน่ใจว่ามันถึงแล้วเนี่ยไปขี้เกียจตอบนี่ส่งให้ธนาคารเขาดูแล้วเขาก็ตอบเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งให้ทางธนาคารสมุดบัญชีก็อยู่กับเราแหละแต่ทางธนาคารเขาก็มีหลักฐานอยู่นะเราขี้เกียจไปค้นดูโอ้ยขี้เกียจจริงทุกวันเนี่ยมันยุ่งมากภายนอกเรายุ่งมากที่สุดนะมีเวลาวันหนึ่งวานไปข้างคืนนึงไปข้างวัดน้องผือประเทศที่น้องผือตั้งชั่วโมง5นาทีรวมแล้วเป็นชั่วโมง8นาทีนั่นนะครับผมประเทศนานอยู่เมื่อวานนี้มีพระมากเทศมีเกี่ยวโยงกันไปทั้งเข้มข้นทั้งอ่อนโยนทั้งตลกขบขันมีด้วยเมื่อวานนี้ตลกขบขันก็คือว่าเราพอออกจากทางโยกมแล้วมันตอนเย็นพอดีได้เวลาพอดีบ้างๆหน่อยนี่เราจะไปเที่ยวดูวัดใส่แว่นตาดำไปเลยเถอะไม่สนใจกับใครทั้งนั้นหรอกว่างั้นน่ะไปแบบใส่แว่นตาดำไปเรื่อยๆเข้าซอกแทรกคลิกซักไปหมดเมื่อวานไปนู่นไปนู่นดูไปหมดไปมาพอออกมานี่คนก็ลุมเลยสิลุมก็เฉยก็ใส่แว่นตาดำมาแล้วเนี่ยลุมมาก็เฉย
ลุงเขาไม่พูดเราก็เฉยไม่ดูคนก็เราไปหาดูสิ่งของนี่แหละแล้วไม่ไปดูคนวะไปก็มาอีกจุดหนึ่งมาแน่ขึ้นมา 3-4 คนแม่แม่หลวงตาหลวงตาลุมเข้ามานี่เอ๊ะมันยังไงมันจะได้เอาแว่นตาดำออกเหลือนี่วะมาแม่แม่เข้ามานี่ลุมเข้ามานี่พอเอาแว่นตาดำออกกระซิบเบาๆก้มลงหน่อยหนึ่งเป็นบ้าหรือระหว่างั้นเราก็ไปเลยเพราะว่าเป็นบ้าหรือว่างั้นเราก็ไปเลยเฉยพอเสียงยิ่งแวดใหญ่พอได้ยินเสียงว่าเป็นบ้าหรือว่างั้นแวดแวดใหญ่เราก็ไปเลยที่ที่ออกกันนั่นก็คุดออกนอกวัดไปออกไปดูทางเขาเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยตั้งแต่จากน้องผือไปแล้วเขาทำทางใหม่นี่ไม่เคยเห็นจึงต้องออกไปดูก็ตั้งถึงทุ่งนาเลยดูทางตัดน้องผือตัดเข้าไปทางโน้นตัดเข้าไปทางนี้ตรงล่างอันนี้นี่รวมนะ รวมทองคำทั้งสองงานนี้ รวมทั้งหมดนะเอาจะบอกต้องเอาทองคำไปรวมในงาน ทั้งสองแห่งที่ไปเมื่อวันที่9ที่10นี้ได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์และดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489 บาทครับเอาอนุโมทนาตามแท้คือเนี่ยที่ไปในงานเนี่ยเราเนี่ยขนเข้าคลังหลวงเรานะเราไปนี่เราดิ้นตายอยู่ละไปที่ไหนก็เพื่อคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่มานี่ก็มาเพื่อชาติไทยของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางหมุนติ้วทั้งวันนี่ก็ได้ทองคำถึง2กิโลแล้วนี่นะมี2กิโลแล้วเมื่อวานกับวันเสาร์นั้นก็ได้ทองคำ2กิโลแล้วทองคำที่เรากำหนดไว้ 4,000 กิโลนั้นตายตัวนะขาดไม่ได้เลยอันนี้ได้ออกประกาศทั่วประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 4,000 กิโลติดไว้เลยขาดสตางค์หรือไม่ได้ทองคำ 4,000 กิโลนี้จากนั้นเราก็เพิ่มของเราขึ้นเรื่อยๆละเพิ่มตั้งแต่800ล้านนี่ขึ้นไป800ล้านนี่ก็จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดและบัญชี2ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยกันทั้ง2แห่งนี่ก็ได้เงินประมาณ6ล้านมั้งเงิน6ล้านในบัญชีทั้ง2นี่ก็จะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งหมดไม่แยกไปไหนเลย800ล้านกับ6ล้านนี่ก็806ล้านนะนี่เรียกว่าตายตัวแล้วนี่จะเข้ามูลเข้าทองคำทั้งหมดเลยหลวงตาถ้าลงแรกลั่นคำไหนแล้วพี่น้องไหนตายใจได้เลยไม่มีคำว่ารอแหละแต่เวลาเล่นนี่ไม่มีคำว่าจริงแล้วเข้าใจไหมคิดดูสิอย่างเมื่อวันเสาร์นี้ไปลุมเข้ามาก็มาเป็นบ้าหรือว่างั้นไปเลยนี่บทเวลาจะเล่นเข้าใจไหมก็อย่างนั้นแล้วเวลาจะจริงไม่มีเล่นเวลาเล่นไม่มีจริงพลิกทางไหนพลิกทางคมเป็นคมเลยพลิกทางสันเป็นสันเลยอย่างจริงทุกอย่างถ้าว่าเล่นก็จริงหรือว่าจริงก็จริงไม่มีเล่น นี่ก็กำหนดไว้แล้วว่าที่อย่างน้อยแล้วเนี่ยที่กำหนดไว้แล้ว806ล้าน6ล้านกว่านั่นแหละเรื่องกว่านี่กว่าแน่เราลืมเรานับแต่จำนวนใหญ่มัน806ล้านนี่แน่แล้วรวมทั้งนี่ก็3ล้านกว่าทางโน้นก็3ล้านกว่าในบัญชีไทยพาณิชย์นะรวมแล้วมันก็เป็น6ล้านกว่าแล้วกับ800ล้านนี่ก็เป็น806ล้านแล้วจำนวนเหล่านี้จะเข้าสู่ทองคำทั้งหมดซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราทั้งหมดส่วนปลีกย่อยนั้นเราก็แยกทั้งออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วสถานพวกคนทุกคนจนจำเป็นที่จะได้สงเคราะห์จริงมีทั่วประเทศไทยพี่น้องหลายก็ได้ทราบมานานแล้วทุกภาคนะเมืองไทยเงินที่เราช่วยคนทุกคนจนจริงๆจนกรอกจนมุมหาทางออกไม่ได้เราไปแก้ไปปลดออกถูกเชือกรัดคออย่างนี้มีเยอะนะเป็นล้านๆบางแห่งนะขนาดนั้นล่ะนี่เรียกว่าคนจนเราช่วยที่ไหนจะมีเหตุมีผลพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ให้สุ่ม4สุ่ม5นะให้มากก็ตามให้น้อยก็ตามจะต้องมีเหตุผลติดแน่พร้อมแล้วที่จะให้เท่านั้นเท่านั้นแล้วให้เลยให้แล้วเงียบเลยสำหรับช่วยประชาชนผู้ที่ยากจนนี้เราไม่ได้ระบุชื่อเลยให้ผ่านเลยผ่านเลย
นี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเป็นแต่ว่ามากกับน้อยต่างกันเท่านั้นเรียกได้ว่ารวมทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์คนทุกคนจนอย่างนี้เรื่อยมา แล้วจากนั้นมาก็สถานสงเคราะห์เช่นบ้านข่าวสารเป็นต้นที่อื่นๆแล้วก็ไม่นับเอานี้เป็นต้นเลยสถานสงเคราะห์ช่วยนั่นช่วยนี่จากนั้นก้าวเข้าสู่โรงร่ำโรงเรียนโรงเรียนไม่ทราบกี่หลังไม่ประมาณแล้วก็ที่ราชการต่างๆเช่นสถานีรถไฟอุดรไปต้นเอาแค่นี้แล้วนะแล้วจากนั้นก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ร้อยกว่าโรงนะช่วยมาตลอดนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนที่แยกออกจาก806ล้านนั้นแล้วอันจุดนี้เอาไว้เป็นเรียกว่าก้ามกึ่งอันนี้อาจจะหมุนเข้ามาทางนี้อีกก็ได้เมื่อสมควรจะแยกเงินจำนวน50ล้านกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง50ล้านแล้วแล้วรถอาจจะถึงก็ได้นะนะเพราะนี้เอาออกมาเพียง5ล้านกว่านะยังถึงอยู่อันนั้นมัน50กว่าล้านนี่แหละเงินจำนวน50กว่าล้านนี่อาจจะแยกมาทางเป็นเงินหมุนเวียนก็ได้อาจจะแยกไปทางแบ่งไปทางทองคำอีกก็ได้ไม่แน่นะสำหรับเงินก้อนนี้ไม่แน่ส่วนเงิน806ล้านนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นเราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งคือเราพูดยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าเงินนี่แหละเรื่องความสัตย์ความจริงพี่น้องหลายจำเอาไว้นะเราฆ่ากิเลสเราก็ฆ่าแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนพี่น้องหลายทราบว่าเราเฉียดสลบไม่ถึงขั้นสลบเราก็บอกไม่สลบแต่เฉียดไปตลอดเลยนี่เรื่องคือความจริงเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยถ้าควรจะตายมันก็ตายได้จริงๆแหละแต่มันไม่ถึงขั้นตายกิเลสตายก่อนเราจึงได้นำผลแห่งความจริงจังทุกด้านทุกทางมาประกาศพี่น้องหลายทราบว่าเด็ดเถอะปะเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีคำว่าเสียเด็ดทางชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลวยิ่งแหลกไม่มีอะไรชิ้นดีเลยนะเพราะงั้นจึงพากันเด็ดความดีเด็ดเจ้าของนั่นแหละสำคัญมากนะเด็ดคนอื่นคนใดก็มีอนุโลมปฏิโลมกันไปแต่เด็ดเจ้าของนี่ไม่ต้องอนุโลมก็ได้ขาดสะบั้นไปเลยดังเราที่ปฏิบัติต่อเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบขาดสะบั้นเลยมันควรจะสลบเอาสลบมันควรตายเอาตายเลยแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นก็บอกว่าไม่ถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังนี่เราใช้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสเป็นเวลา9ปีนี้เหมือนว่าคลุกบ่งในกันเลยไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันนี่ผลจึงได้มาเป็นที่พอใจดังประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี่ นี่คือผลแห่งความจริงจังอย่าอ่อนแอกับมันนะเรื่องกิเลสนี้อ่อนไม่ได้นะพอเราอ่อนมันจะแข็งขึ้นทันทีดีถ้าเราแข็งมันก็อ่อนลงอ่อนต้องอ่อนเพื่อต่อสู้เรานะไม่ใช่อ่อนลงเพื่อหมอบราบนะอ่อนลงเพื่อต่อสู้เราถ้าความเพียรเราเข้มแข็งก็ไปเรื่อยๆมันก็อ่อนลงจนกระทั่งถึงพินาศดังที่กิเลสสิ้นจากใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนะท่านเด็ดลงไปเท่าไหร่มันก็อ่อนลงจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปจากใจทรงคำเลิศเลอขึ้นมา ธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอตลอดอนันตกาลมานะพี่น้องหลายอย่าไปคิดว่าตามตอนนั้นสมัยนี้จะเลียวแหลมศาสนาจะเลียวแหลมมรรคผลนิพพานจะเลียวแหลมการปฏิบัติคุณงามความดีจะเลียวแหลมเลียวแหลมอย่าไปคิดผลไม่มีคำว่าเลียวแหลมขอแต่การกระทำอย่าเลียวแหลมก็แล้วกันนะถ้าทำความดีเราทำความดีเด็ดเท่าไรความดียิ่งเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเท่าไรเพิ่มขึ้นความดีช่วยเราพยุงเราฉุดลากเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมฉะนั้นเรื่องกิเลสนี้ไม่มีทางมีมากเท่าไรเอาให้จมแหลกไม่มีชิ้นดีเลยสัตว์ตัวหนึ่งคนหนึ่งเต็มอยู่ใน นรกอเวจีที่กิเลสมันมาหลอกโลกว่านรกไม่มีนี่แหละที่มันหลอกตัวสำคัญมากสุดยอดคือตัวนี้เองบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเนี่ยกิเลสลบไว้หมดแล้วสิ่งที่มีคืออะไรความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางของกิเลสทั้งนั้นความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นทางกิเลสเปิดโล่งไว้แล้วให้สัตว์ทั้งหลายไหลลงไปเลยอันนี้ให้ระวังให้ดีจุดนี้ธรรมะท่านเตือนตรงไหนให้เชื่อธรรมไม่เคยโกหกใครแต่ไหนแต่ไรมานะแต่กิเลสโกหกมาตะโคตแต่แท้ปู่ย่าตายายของมันตลอดมาจนตั้งทุกวันนี้และยังจะโกหกต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกัน
ธรรมะก็จริงตลอดไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์ไว้ถ้าจะต้องการจะให้มีความหมายในตัวของเราเองนะถ้าจะไม่มีความไม่สนใจกับความหมายอะไรก็มีแต่ความเลี้ยวแหลกแหวกแนวประจำตัวของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายชาตินี้ถึงชาติหน้าจะมีแต่กองทุกข์ความทรมานเพราะหลงกลกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้ได้รับความทุกข์ลำบากไม่มีสิ้นสุดยุติกันได้เลยนะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ หลวงตาก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วที่ช่วยโลกนี้เลยนี่ไม่ได้แล้วเวลามีแต่อ่อนลงอ่อนลงธาตุขันธ์อ่อน สำหรับจิตใจไม่มีคำว่าอ่อนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าอ่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไปแตะไม่ได้เลยเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันตลอดไปไม่ว่าแต่ตลอดมายังจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดยุติอะไรเลยล่ะถ้าขอแต่โลกทั้งหลายได้สร้างความดีความดีจะเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกับสร้างความชั่วความชั่วก็ติดแนบตลอดไปเช่นเดียวกันให้เรายึดข้อนี้ไว้ให้ดีเตือนเจ้าของให้ดีถึงคราวเด็ดให้เด็ดเด็ดทำความดีเด็ดเพื่อเราไม่เป็นไรเด็ดเท่าไหร่ยิ่งยกเราขึ้นอ่อนเท่าไหร่กิเลสดิ้งลากลงลากลงเนี่ยผิดกันตรงนี้นะ การความอุตสาห์พยายามนี้ต้องเป็นทางเดินของผู้ต้องการความดีสาระประโยชน์แก่ตนเองเดินทางอื่นไม่ได้นะอ่อนแอนี่กิเลสมันวางพื้นฐานไปแล้วคอยที่จะให้เราอ่อนแอมันก็แข็งแรงขึ้นดึงลงลากลงลากลงสุดท้ายคนคนหนึ่งตายเกิดมาตั้งแต่วันเกิดหาสาระไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสาระติดตัวเลยตายก็ไปจมอีกมันสมควรแล้วหรือกับเราเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะงั้นให้ฟิตเนื้อฟิตตัวเขาให้ดีย้ายอ่อนแอท้อแท้เลวไหลนะไม่ได้นะศาสนาเท่านั้นที่จะเห็นสัตว์โลกขึ้นจากกองทุกข์ได้แม้แต่เมืองไทยของเรานี่ก็ต้องเอาศาสนามานำ ถ้ากิเลสตัณหานำเห็นไหมเมืองไทยกำลังจะจมนี่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่หรือนี่เวลานี้กำลังเอาศาสนาเอาคำสัตย์ความจริงเข้ามาปฏิบัติอันใดที่ผิดปัดออกอันใดที่ถูกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลื้อฟื้นขึ้นมานี่เรียกว่าลื้อฟื้นด้วยทางศาสนาไม่เคยโกหกใครเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามันคงได้ด้วยอำนาจแห่งศาสนานะอย่างอื่นเราอย่าหวังมีแต่ทางจะจมอย่างเดียวเท่านั้นล่ะวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแล้วพูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรนะเอาละพอตอนนี้ก็จะตอนนี้จะให้ศีลให้พรแม่กับลูกมาด้วยกันมารถคันไหนเนี่ยมาด้วยกันเนาะครับมาด้วยกันแม่กับลูกมาด้วยกันเขาเรียกแม่กับลูกฮะกับตาเลยมีอะไรเอาเข้ามาแล้วต่อไปที่จะให้พรนั่นมาอีกแล้วเนี่ยตั้งร้อยดอนนี่ก็เด็ดร้อยดอนร้อยดอนไม่ถอยนะนี่ก็เด็ดแบบหนึ่งเหมือนกันเอาวางแล้ววางแล้วนี่ก็ร้อยดอนเก่งมากนะแบ่งกินแบ่งทานนั่นแหละให้ทานแล้วหมดพุงก็ไม่ได้นะเรายังไม่ตายทุ่งเรายังต้องการอยู่ก็แบ่งไว้สำหรับพุงเราด้วยนะและทีนี้ทางใจพุงของใจคือธรรมคือบุญกุศลเอาแบ่งเข้ามาทางนี้ด้วยแบ่งให้ทางร่างกายด้วยแต่จะให้ร่างกายไปกินหมดไอ้ส่วนที่ว่าธรรมะไปกินหมดร่างกายไม่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีละมันใจไม่สุดท้ายก็มีแต่พุงก็ไปกินหมดมึงย้ายพุงได้กินนี่ไม่แล้ว นั่นมากำลังมาเนี่ยมาอีกแล้วปากหน้ามันเล่นเมื่อไรเนี่ยมันไปเงียบๆอยู่ที่ครัวมันไปสั่งสมกำลังเข้าใจตังมันไปสั่งสมกำลังทหารหรือไปอยู่ที่ครัวเงียบๆนะจะมาฟัดกับนี่คือความจนอะไรเลยความจนมันครอบประเทศไทยเนาะที่มาแต่ที่นี่มาแล้วไปแล้วหรือมาใหม่หรือว่ายังไม่มาเนี่ยเนาะอันเดียวกันเนี่ยไปเติมเหรอเขาเซตต่อแล้วทางพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณไปแล้วหรือเนี่ยยังเหรอฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมไปถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะบอกหลวงตาบัวขอฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมพร้อมกับการขอบบุญขอบคุณมาถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะจำได้ไหมล่ะนึกว่าจะเป็นแบบนั้นน่ะแบบพระโรลุทายีพระโรลุทายีนั่นเวลา
ให้เป็นผู้นำไปสวดมนต์ข้าทวนที่จะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้เจ้าข้าจะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้เจ้าข้าก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ท่านโลลุทายีไปเป็นหัวหน้ารู้สึกว่าทำให้เผ่ทุกทีเสียการเสียงานคนฟังก็ไม่ค่อยจะได้สับได้แสงอะไรนักโอ้ยอย่าว่างั้นเลยเนี่ยพระโลลุทายีนี่มันเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตการที่นี่ยกอดีตมาเลยนะมันจะมาเป็นคราวนี้อะไรคนนิสัยเคยเป็นมามันก็เป็นอย่างนี้เองนิสัยของเธอเคยเป็นมาตั้งแต่โน้นท่านก็ยกมายกมาตอนนั้นพระโอเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอานนท์นี่เป็นเสนาใหญ่ติดแนบกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระโลลุทายีนี่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าใจไหมโลลุทายีตอนนั้นเป็นพราหมณ์แต่เป็นผู้สนิทสนมกับพระกับอรณะเสนาบดีคือแต่ก่อนที่เป็นเสนาบดีที่มาเป็นพระอานนท์นี่แหละไปก็คิดอยากจะอันนั้นอะอะไรกระตูนแม่บันดินคิดอยากจะได้โคแต่ก่อนเขามีโคมีควายไปไถนาข้างพุทธการนะข้างพุทธการนิยมการทำนานะแล้วคิดอยากจะได้โคคือโคตัวหนึ่งมันตายจะเป็นคู่ไถนาด้วยกันแล้วอยากจะได้อีกโคอีกสักตัวหนึ่งมาเป็นคู่ไถนาด้วยกันโอ้ยไม่ยากเพราะงั้นพระอานนท์นะเสนาบดีนั่นน่ะมาสมัยปัจจุบันเป็นพระอานนท์แต่ก่อนเป็นเสนาบดีโอ้ไม่ยากเราจะกราบทูลท่านให้ไม่ยากอะไรละโคตัวเดียวเท่านั้นน่ะว่าแต่เวลาขอนี่มันลำบากนะว่ามันลำบากยังไงว่าโอ้ยหลายด้านหลายทางต้องฝึกหัดวิธีขอซะก่อนนะก็เลยพระอานนท์เราที่นี่เป็นผู้ไปฝึกสอนนะตั้งอันนี้นะมัดหญ้าอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยเขามัดหญ้าเสียบต้นผ้าป่าอย่างนี้มัดเป็นหญ้าเป็นฟ้อนหญ้าอันนี้เป็นฟ้อนหญ้าพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เป็นหุ่นพระเสนาบดีอันนี้มาเป็นลำดับลำดาแล้วก็อันนี้ก็เป็นหุ่นของพราหมณ์คนนั้นแล้วให้เขาไปทีฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมในป่าช้านะเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยฝึกซ้อมวิธีเข้าวิธีออกเสนาบดีเป็นผู้ซักถามเสนาบดีตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วซักถามให้ทางนั้นตอบผิดพลาดอะไรก็สอนวิธีตอบวิธีถามท่านถามมาอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสนาบดีถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นนะฝึกซะจนเกือบเป็นเกือบตายนี่ก็พอทัดถูไถไปได้แล้วก็ออกมาที่พาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินล่ะใช่ไหมพาพามแก่คนนั้นล่ะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นตามฟ้อนหญ้าที่มัดไว้เป็นตุ๊กตานั่นแหละเข้าใจไหมนี่คือพระเจ้าแผ่นดินแล้วที่นี่เข้าหาตัวจริงแล้วนะนี่คือเสนาบดีพราหมณ์คนนี้ก็เข้าไปทางนี้ก็คอยสังเกตอยู่พระเสนาบดีนี่นะอันนี้พอมาถ้ายังไม่รู้จักการเคลื่อนไหวการพูดจายังไงต่อไงนี่เสนาบดีนี่จะพะเดียงแล้วพราหมณ์มาอะไรล่ะว่างั้นล่ะอ๋อตั้งใจอยากมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่างั้นเพราะว่างั้นพระองค์ก็จะมามีธุระอะไรล่ะนี่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นแล้วนะมีธุระอะไรเอาว่าไปท่านนี่คอยฟังเพราะไปฝึกซ้อมกันในป่าช้าจนเต็มเหนี่ยวแล้ว ออกมาทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามแล้วมาธุระอะไรแล้วอ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวว่างั้นแต่โคตัวหนึ่งมันตายเสียยังเหลืออีกโคตัวเดียวแล้วอยากโคตัวเดียวนี้อยากจะถวายพระราชาไม่ได้ว่าจะเอาโคไปเป็นคู่ไถนานะแล้วโคตัวหนึ่งตายเสียตัวที่สองถวายพระราชาเออว่ากันเจ้าศิลาบดีฮะไม่ใช่พูดผิดแล้วไม่ใช่พูดผิดแล้วพูดใหม่เนี่ยลองพิจารณาที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยิ้มหรือว่าไอ้ที่เสนาบดีก็ซักอีกแล้วว่าไงว่าอีกทีนะข้าพงศ์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียตัวที่2ขอถวายพระราชาขึ้นอีกขึ้น2ตอนนั้นก็เอียงมานี่แล้วว่าไงเสนาบดีนะว่าเนี่ยเขาว่าไง
นี่มองดูแกตัวสั่นว่างั้นนั่นเนี่ยหาทางแก้ช่วยกันนะมองดูพราหมณ์ตัวนี้แกตัวสั่นงกงันไปหมดนี่น่าจะพูดเคลื่อนไปว่างั้นนะแล้วให้ถามอีกพูดใหม่ซัดครั้งที่สามเอาพูดให้ดีคือมีโคอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งตายและตัวที่สองอยากขอพระราชาหรือว่าอยากถวายพระราชาตัวที่สองอ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่สองตัวตัวหนึ่งตายตัวที่สองขอถวายพระราชาอีกโอ้ยพระอนุนเลยจะตายจริงขึ้นสามหนึ่งขึ้นจะถวายพระราชาอ๋อยังไงเสนาบดีมาไงอ๋อแต่พูดผิดนะเอาที่นี่ได้ผู้นี้เลยซักถามกันเองให้พระเจ้าบดินประทับนั่งฟังนะทั้งนี้ซักถามกันเองไหนว่าไงนะว่ากันไม่ได้บอกนะเราฝึกซ้อมกันมาแทนโดนตายไม่พูดกลัวมันจะขายหน้าแล้วว่าไงนะว่าใหม่แล้วก็เลยบอกทั้งขยิบตาแล้วสอนจะว่าไงก็หมายต้องบอกว่าตัวหนึ่งตายตัวที่สองไม่มีอยากจะขอพระราชาไปนั่นก็ว่างั้นก็เข้าทีดีนะนี่อยู่ๆเขาจะเอาโคมาถวายพระราชาเนี่ยเอาล่ะเป็นว่าตัดสินใจให้พระราชาให้ทันทีเลยนะแต่ทางนี้ขอฟ้ามิจะถวายพระราชาอยู่ด้วยนี่มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือนี่ว่างั้นทั้งที่เนี่ยเนาะพูดเรื่องไหนลืมแล้วสุพรรณบุรีหลวงพ่อทั้งวันสงฆ์ทั้งวันเพราะนั้นจำคำไว้นะแล้วโคตัวหนึ่งตายโคที่สองจะถวายหลวงพ่อทั้งวันไม่ได้นะบอกจะบอกว่าหลวงตาวัวมีโคอยู่สองตัวใช้ไถนาแต่ตัวหนึ่งตายจะตัวที่สองขอมาถวายหลวงพ่อทั้งวันไม่ได้นะเข้าใจไหมบอกว่ากราบความคือฝากความคิดถึงเมตตาธรรมและความขอบคุณขอบคุณมาหาหลวงพ่อทั้งวันพร้อมนี้ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะเอาละพอต่อไปนี้จะให้พรเอาละพอนี่ถวายพระราชาด้วยตนถวายหลวงตาเลยตัวที่สองถวายพระราชาวะเอาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโร จัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรที่นี่เลิกกันแล้วล่ะเลิกกันแล้วทีนี้อันนี้เอาไปวันนี้ซึ่งนู่นละ9:10 นแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยมีจะถวายโคยพระราชาอยู่เรื่อยเลยเอาเลิกกันได้แล้วทีนี้เลิกกันได้แล้วไม่มีอะไรละทีนี้เลิกกันได้แล้วคนมากทุกวันไปที่ไหนก็ต้องเชิดทุกวันไปที่ไหนต้องเชิดทุกวันอยู่ที่ไหนเชิดทุกวันไปไหนก็เชิดเดี๋ยวคณะของผมกราบลาจะนาแห้วค่ะไปนาแห้วครับผมไปทอดผ้าป่านาแห้วครับไปที่มันสายแล้วเนี่ยไปมันสายแล้วไปนาแห้วจะข้ามช่วงเลยไปนาแห้วตั้ง4 ชั่วโมงกว่าเราเคยไปนะตอนนี้ถึงมาแค่4 ชั่วโมงกว่าครับตอนนี้เข้านี่ฝ่ายเราทางด่านข้าวหักประตูออกประตูเหลืองอ
ไปพังเดินงาแห้วไปงาแห้วไปพังไปงาแห้วฝากของฝากของงาแห้วไปจะฝากของไปให้ท่านหมูอะไรเออฝากของมันเต็มด้วยเยอะมากไปได้อยู่หรือว่าไปถ่ายรถเล็กขึ้นรถใหญ่ก็ถ่ายรถเล็กทีเอาไปชื่อยังไม่ว่าอย่างเงี้ยเอาก็อยู่ชื่อก็ยังเนี้ยก็เก่านะไม่แล้วก็ไม่ข้าวพิจารณากราบเรียนเฉยๆแล้วถึงกราบเรียนอ๋อเข้ามากราบไปโอ้เราจะไปก็ไม่ไปยุ่งอยู่ก็เราต้องฟังท่านก่อนแล้วถ้าจะเอาไปก็พอไปได้รถเนี่ยพอไปได้รถใหญ่รถใหญ่แล้วเดี๋ยวไปถ่ายรถเล็กสำคัญกว่าเราไม่รักไอ้พวกนั่งเชื่อไอ้พวกนั่งเอาไปไม่ใช่เขาเอาไปของเขาเองครับครับครับไม่ใช่ไรเนี่ยครับครับเขาใจเหรอครับผมเขาใจเอาเปิดทางพระจะออกเปิดทางพระจะออกรีบไปรีบรีบรีบท่าแล้วผู้หญิงเอาเปิดทางพระจะออกจะไปหนุ่มคนนี้กำลังออกหนักคู่ไหมหนักคู่เลยนะเอาออกเดินทางวันนี้งานแห้วไกลเราเคยไปแล้ว4ชั่วโมงกว่าไม่ใช่เรื่องทางมันครบมันอ้อมอุ้ยว่างอยู่แล้วไงจะพักกันเมื่อคืนเลยลูกไม่ได้อยู่ที่ครัวหรอกค่ะลูกเลยมาอยู่ที่อ้าวก็อนุญาตไปแล้วอนุญาตไปแล้วอ้าวคุณจืออย่างล่างก็บอกแล้วก็ต้องอนุญาตไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ก็อยู่ได้เราพวกเราอยู่ได้ก็ว่าอากาศเย็นทักไปแล้วอย่างนี้ก็ไอ้เราไอ้ฉันสวัสดีทั้งคือเป็นคนพิการเนี่ยแล้วแต่มาก็ให้แต่พักหลังนั่นเองแต่นั้นมาก็ถึงอะไรอะไรอะไรเราพักกันพักได้ชื่อให้รางวัลมีคนให้รางวัลให้ขึ้นกับน้องเลยอย่าไปชอบกันนะทำงั้นแหละแกะเด็กเยอะคอยเยอะคนนี้เยอะคนนี้เยอะคนนี้ให้ฟังกันนี้ก่อนเอาเอาเอาก็เอาก็คืนนี้ไม่ค่อยหนาวลมยืดสุดเมื่อคืนนี้ลมยืดสุดไม่หนาวเมื่อวานนี่เราไปนู่นเราอยู่ไปหลายลมลมสุดแปดสามเช้าลงทุกแปดมีเช้าลงเรียกยี่สิบสูงก็ไปไม่ค่อยหนาวนะครับอืมก็